รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราหูจะย้ายนะครับวันที่10กันยายน2563ตรงนี้นะครับสินแสหมิงนะครับ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยมาพยากรณ์ให้กับทุกท่านนะครับพยากรณ์ให้กับลัคนาธนูไปแล้วพยากรณ์ให้กับลัคนามิถุนไปแล้วและในครั้งนี้จะเป็นของลัคนาใดจับฉลากเหมือนเดิมเพื่อความยุติธรรมนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอ้าวพิจิกทุกท่านฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะราหูจะย้ายไปเล็งลัคนาของท่านอยู่ในภพที่7นะครับปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าราหูเนี่ยถ้าย้ายไปเล็งลัคนาใครนะครับจุกทุกคนรู้จักไหมจุกทุกคนแต่ไอ้พวกพิจิกเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าเมื่อราหูย้ายไปเล็งลัคนาไปได้ตำแหน่งเป็นกีตาเกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นะครับถือว่าบุญพาวาสนาส่งไว้นะครับพิจิกจะพลิกชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็ครั้งนี้แหละจริงๆต้องบอกว่าพิจิกเนี่ยนะครับโอ้โหชีวิตเนี่ยถ้าย้ายไปถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปยาวหน่อยนี่ก็คือตั้งแต่ปี58 58 59 60อ้วกอ้วกนะครับบางคนก็หมดตัวบางคนก็บ้านแตกสาแหลกขาดนะครับเพิ่งจะมาขยับดีขึ้นนะช่วงประมาณปี61นะครับช่วงที่ไปปลาย61ช่วงที่ดาวพฤหัสไปทับลักนั่นแหละแต่ก็ยังขยับดีขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับอย่ากันนั้นเลยพิจิกหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าก็อดทนถึงชิบหายเลยล่ะครับแต่ราหูมาเล็งลักครั้งนี้ผมขอใช้คำว่าชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนถ้าพื้นฐานดวงของคุณพื้นฐานแม่งไม่เฮงซวยเกินไปนะเว้ยบอกก่อนเลยว่าสตางค์เพียบแล้วก็มีโอกาสจะได้พวกไอ้อะไรวะพวกบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนมีหนี้สินเยอะก็จะมีโอกาสปลดหนี้มีโอกาสจะได้ปลดหนี้กับคราวนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดาวราหูเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาจากเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกเรือนพันธุก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินยวดยานพาหนะหรือการลงหลักปักฐานฉะนั้นสินแสหมิงพยากรณ์กันแบบชัดๆตรงนี้เลยว่าพิจิกใครที่ยังมีความรู้สึกว่าชะตาชีวิตของกูที่ผ่านมาแม่งไม่ค่อยมั่นคงนะทีเนี้ยจะได้ลงหลักปักฐานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครมีหนี้ก็จะทยอยปลดหนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะไปรุ่งกับงานที่2นะครับที่2ที่3ที่จะนำเงินมาให้กับชาวลัคนาพิจิกคือเห็นเด่นชัดน่ะคือราหูมาเล็งลักตรงนี้ที่บอกเป็นกีตาเกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์เนี่ยมันยกเว้นแค่พิจิกแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นพิจิกจะแฮปปี้มีความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวราหูที่เล็งลักตรงนี้อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าปัตตนีนะครับภพที่7เขาเรียกว่าปัตตนีภพคู่ครองฟังชัดๆนะจากตรงนี้ถึงกันยายนนะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วมึงมีคู่อยู่เนี่ยนะครับถ้าไม่เลิกกันไปซะก่อนนะครับหลังจาก10กันยาไปแล้วจะมีช่องทางดีๆต่างๆมากมายที่คู่ครองของคุณจะนำพามาให้ซึ่งโชคดีแต่ก็ต้องวงเล็บว่าถ้าไม่เลิกกันไปก่อน10กันยานะเว้ยนะเว้ยต้องดูให้ดีนะนะครับถ้าไม่เลิกกันไปก่อนไม่เซกู๊ดบายกันไปก่อน10กันยานะราหูที่อยู่ตรงนี้คู่จะนำโชคดีมาให้
นะครับไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าราหูมาอยู่ในภพพิจิกเนี่ยส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกจริงๆส่วนท่านที่ยังโสดนะครับก็มีโอกาสจะเจอคู่เหมือนกันแต่ไอ้ราหูตรงนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้กีตาเกณฑ์นั้นได้องค์เกณฑ์นั้นแต่ราหูก็คือราหูเป็นบาปเพราะเคราะห์นะครับอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ทำให้อึดอัดหรือเปิดเผยได้ยากไม่รู้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือชาวลัคนาพิจิกที่ยังโสดแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมสรุปตรงนี้แล้วกันว่าราหูที่ย้ายมาเล็งลัคนาพิจิกตรงนี้ส่งผลดีมากมายนะครับนานับประการเรียกว่าพลิกชีวิตของชาวพิจิกเลยก็ว่าได้นะครับผมพูดคำนี้ไม่ผิดแล้วก็ไม่เกินเลยหรอกคุณไปดูเถอะนะครับราหูจะย้าย10กันยาอยู่ไปถึงปลายมีนา65คืออยู่ไปปีครึ่งอ่ะฉะนั้นปีครึ่งตรงนี้ใครฟังที่แสงบินพยากรณ์ไว้ตรงนี้คุณพยายามจัดเซตชีวิตของคุณให้ดีเลยนะครับใครมีหนี้อยู่ทยอยปลดหนี้โคตรแม่งให้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเริ่มจังหวะอะไรชีวิตใหม่ๆคู่ครองจะนำโชคมาให้นะนำสิ่งที่ดีมาให้แต่ก็ขอย้ำนะครับว่าถ้าไม่เลิกกันไปก่อน10กันยานะผมเชื่อว่าจะไปได้ดีแล้วก็จะนำสิ่งที่ดีมาให้พิจิกถือว่าเป็น1ลัคนาทีเดียวที่ราหูส่งผลดีอย่างมากทีเดียวขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะสาวน้อยหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหรา24 LINE ID @โหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล